림버스 컴퍼니 차원 파동 장갑 충전 완료. 충전 기능 점검. 단숨에 정리하도록. 세력 무력 확인. 세력 무력. 하! 점검. 세력 무력 확인. 공간을 뭉갠다. 정리 완료. 이제부터 승객분들에게 아무 일도 없었던 것처럼 행동하시라. 본 것, 들은 것, 전부 함구하도록. สวัสดีนะผมมอลลัมเกมเมอร์วันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมรีบัสคาร์บอนีกันอีกเช่นเคยนะฮะด้วยในวันนี้ผมจะมารีวิว NTT ที่เข้ามาสดๆร้อนๆเลยก็ตามชื่อคลิปเลยฮะก็คือรีวิวของ L3 Creed Up กัปตันนั่นเองฮะโดยก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนี้กันเนี่ยผมก็คงต้องขอให้พวกคุณทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับไปด้วยนะฮะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะงั้นเราไปเข้าเนื้อหาของคลิปนี้กันเลยดีกว่าโดยตัวของ OT ชุดนี้นั้นจะเป็นชุดระดับ3ดาวนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดด้วยทำให้ถ้าใครอยากจะหาแก่ชุดน
กหลักๆคือการซัพพอร์ตสายชาร์จด้วยการแจกปั๊บที่มีประโยชน์ต่างๆกับสายชาร์จโดยเฉพาะนะฮะที่ทำให้ทีมที่แกจะเล่นได้ดีที่สุดก็คือทีมชาร์จแน่นอนแต่ถ้าว่าอยากให้มันเก่งสุดๆเนี่ยก็คงจะเป็นสายชาร์จที่เป็นทีมของ W Corp นั่นแหละฮะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยแกเป็นกัปตันของทีมทำความสะอาดเลยนะพนักงานทำความสะอาดแห่งรถไฟ10วิเลยนะเว้ยเพราะแกจะต้องมีทั้งความสามารถและทักษะในการต่อสู้ที่ต้องไม่ธรรมดาและเฉียบแหลมอุปกรณ์และอาวุธมากมายที่จะมีทั้งขวานพลามีดหอกสนับมือพร้อมกับอาวุธที่มาพร้อมกับฟังก์ชันในการฉีกกระชากมิติหรือว่าฉีกอะไรก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งไอของพวกนี้เนี่ยคือไอเทมประจำตัวของพนักงานทำความสะอาดในรถไฟ10วิเลยนะซึ่งไอของพวกนี้เนี่ยคือไอเทมประจำตัวของพนักงานทำความสะอาดในรถไฟ10วิที่รวดเร็วและแสนสบายและพวกเขาก็ใช้มาทำความสะอาดรถไฟจากบางสิ่งบางอย่างที่พวกเราจะไม่พูดถึงมันดีกว่านะเอาเป็นว่าพวกเขาเป็นพนักงานทำความสะอาดที่เท่ที่สุดที่ผมเคยเจอมาในเกมกาชาแหละผมไม่เคยเห็นพานโรงที่ไหนแม่งแต่งตัวเท่ๆขนาดนี้มาก่อนนะผมไม่รู้ว่ามูนเนี่ยแกไปคิดยังไงให้เสียงตีแล้วก็พวกท่าไม่ตายหรือว่าท่าตีแต่ละตัวเนี่ยมันเท่ได้ขนาดนี้ผมต้องขอชมแม่งจริงๆว่ะแล้วเราไปกลับเข้าประเด็นหลักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวแม่งจะยาวกว่านี้งั้นเราไปฟังสเตตัสคร่าวๆของเจ๊แกกันดีกว่าตอนที่แกเลเวล45แกจะมีเลือดอยู่ที่174พอเราป้องกันอยู่ที่45ความเร็วพื้นฐานช้าสุดอยู่ที่3และเร็วที่สุดคือ7นะฮะส่วนการต้านทานการโจมตีแกจะรับเดาเมจจากการฟันได้ปกติและแกจะต้านทานการถูกนะฮะแต่ว่าแกจะแพ้แทง2เท่านะส่วนสีสกิลที่แกเจนได้จะมีสีน้ำเงินสีม่วงและก็สีฟ้านะฮะงั้นส่วนต่อไปเนี่ยเราไปฟังสกิลกันดีกว่าสกิลแรกเนี่ยสกิลนี้ผมจะสรุปให้เร็วๆเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เข้าใจยากหรือว่าซับซ้อนขนาดนั้นคือไอ้สกิลนี้เนี่ยจะโม้มากขึ้นถ้ามีชาร์จเลขหลังตั้งแต่4แต้มขึ้นไปนะฮะและสกิลนี้เนี่ยเขาจะให้ชาร์จเลขหลังกับอูติสอยู่4แต้มนะฮะสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลเก็บชาร์จเลขหลังของเจ๊แกเลยนะคือที่เจ๋งของไอ้สกิลนี้เนี่ยคือมันชนโม้แล้วก็แบบมันโม้มากๆเลยนะถ้าเราเอาสกิลนี้เนี่ยไปเทียบกับสกิลแรกหรือว่าสกิลหนึ่งของหลายๆตัวแม้ว่าตัวนั้นเนี่ยเขาจะทำเงื่อนไขครบก็ตามนะมันก็ไม่ได้โม้เท่ากับอูติสนะฮะคือดีตรงส่วนนี้เลยเว้ยที่ต่อไปสกิลนี้จะทำการจ่ายชาร์จเลขหลัง6แต้มนะเพื่อที่สกิลนี้เนี่ยมันจะโม้มากขึ้นนะฮะและมันยังจะแจกชาร์จบารีให้กับเพื่อนๆด้วยเท่ากับจำนวนชาร์จเลขหน้าของอูติสทุกๆ2แต้มนั่นเองฮะแต่ว่าไอการแจกชาร์จบารีเนี่ยเราต้องจ่ายชาร์จก่อนใช้นะถ้าเราใช้สกิลนี้ตีไปโดยที่ไม่ได้จ่ายชาร์จเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะไอการแจกลูกเนี่ยและหลังจากที่แกตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ๊แกจะได้ชาร์จเลขหลังคืนมา6แต้มนะฮะและถ้าสกิลนี้เนี่ยเขาต้องการจ่ายชาร์จเลขหลังสกิลนี้เนี่ยเขาจะแปะลดสปีดหรือว่าบายเซฟเปอร์ใหม่เพิ่มอีก2แต้มนะฮะแต่ถ้าไม่ได้จ่ายชาร์จแล้วก็สกิลนี้จะแปะแค่1แต้มนะฮะสกิลนี้เนี่ยตอนเล่นในดาบต่างๆถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะโดยเฉพาะตอนที่เล่นกับ W Corp เพราะไอ้บัฟชาร์จบาเรียเนี่ยนอกจากมันจะให้ลูกแล้วเนี่ยมันจะให้ชาร์จเลขหลังให้กับผู้ใช้ตอนจบเทิร์นด้วยนะยิ่งถ้าบัฟนี้อยู่กับคนที่มาจาก W Corp นะลูกที่ได้มาจากชาร์จบาเรียเนี่ยเขาจะหนามากกว่าเดิมนะฮะและต่อไปเราไปฟังสกิลต่อไปกันดีกว่าสกิลนี้จะเป็นสกิลทาเดเมจหลักแล้วก็ยังเป็นสกิลที่เอาไว้แจกบัฟต่างๆให้กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครจะคาดหวังให้ดาเมจจากสกิลนี้ของเจ๊แกแรงๆเนี่ยแบบริวชูหรือว่าแบบดองกีโฮเต้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าอย่าคิดแบบนั้นนะเพราะว่ามันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่แกเอามาทดแทนเรื่องทำดาเมจเนี่ยก็จะเป็นบัฟที่แกแจกให้กับทั้งทีมนั่นแหละฮะแต่แค่ไอ้คำว่าไม่แรงเนี่ยมันต่ำลงมาจากริวชูแล้วก็ดองกีเฉยๆนะคือถ้าไปเทียบสองคนนั้นแล้วก็ดาเมจพวกสายชาร์จเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใครถึงเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันคนละตำแหน่งกันด้วยโอติสเนี่ยเข้าใจตรงกันนะฮะด้วยสกิลนี้เนี่ยก่อนที่แกจะตีก็จะแจกบัฟโหลดให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนในสนามด้วยซึ่งจำนวนคนที่แกจะให้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนของสีสกิลที่สั่นพ้องกันเยอะที่สุดนั่นเองฮะแต่ใครไม่เข้าใจการสั่นพ้องหรือว่าการเรซูเนตเนี่ยก็คือการที่เราเรียกสีสกิลเดียวกันในช่องล่างสกิลข้างล่างนี่แหละฮะผมขอสมมติสถานการณ์ขึ้นมาเลยกันนะเรามีสีน้ำเงินอยู่ช่องล่างสกิลอยู่5อันใช่ไหมฮะตอน
จ๊แกแจกบัฟโหลดเนี่ยเจ๊แกก็จะให้เพื่อนตาจำนวน4สกิลสีน้ำเงินนั่นแหละฮะในกรณีนี้คือแกก็จะแจก5คนนั่นแหละฮะก็คงไม่งงกันนะถ้างงก็กรอกลับไปฟังใหม่เอานะแล้วไอ้บัฟโหลดเนี่ยแกจะให้เท่าไหร่ใช่ไหมก็คือแกจะให้เท่ากับชาร์จเลขหน้าของเจ๊โอติสแกนั่นแหละฮะคือสมมติว่าถ้าโอติสแกเนี่ยมีชาร์จเลขหน้า6แต้มตอนที่แกแจกบัฟโหลดเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้บัฟโหลดคนละ6แต้มนั่นเองฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้สั้นๆเลยกันนะแจกบัฟให้ตัวเองแล้วก็คนอื่นซึ่งจำนวนคนที่จะได้บัฟเนี่ยจะคิดเท่ากับจำนวนสีสกิลสีเดียวกันเยอะที่สุดในช่องล่างสกิลนะฮะแล้วบัฟโหลดเนี่ยจะได้แต้มเท่ากับจำนวนชาร์จเลขหน้าที่เจ๊โอติสมีนั่นเองฮะก็เหมือนเดิมนะฮะงงก็กลับไปฟังใหม่เพราะว่าถ้าใครงงเนี่ยผมว่าไม่แปลกใจนะเพราะว่ามันยังมีอีกเยอะเลยงั้นมาต่อกันดีกว่าสกิลนี้เนี่ยจะโมมากๆเลยนะตอนที่โอติสแกมีชาร์จเลขหน้าเท่ากับ2แต้มหรือว่ามากกว่าและชาร์จเลขหลังเนี่ยเขามีอยู่ระหว่าง 7-14 แต้มนะฮะและถ้าแกมีชาร์จเลขหลัง15แต้มเนี่ยแกจะทำการจ่ายชาร์จ15แต้มเพื่อที่สกิลนี้จะโมได้อีกนะบอกเลยว่านี่มันคือเรื่องปกติของสกิลพวก W นะช่วงหลังๆนี่ยาวกว่าเดิมอีกนะและนอกจากนั้นตอนที่แกตีโดนเนี่ยแกจะแปลแรปเจอร์ใส่ด้วยนะและถ้าหากสกิลนี้เนี่ยเขาทำการจ่ายชาร์จมาใช่ไหมการโจมตีครั้งสุดท้ายของเจ๊อูติสสกิลนี้เนี่ยจะแปลแรปเจอร์เยอะขึ้นนะฮะแปลจาก1เป็น3เนี่ยและความสามารถสุดท้ายของมันเนี่ยจะทำให้อูติสเนี่ยเขาได้เลขหลังคืนหลังจากตีเสร็จนะฮะซึ่งมันจะได้เท่ากับค่าชาร์จเลขหน้าไปลบให้กับ5นั่นเองฮะก็คือสมมติว่าถ้าเรามีชาร์จเลขหน้าอยู่11แต้มใช่ไหมก็คือเอาไปลบให้กับ5ผลออกมาก็คือ6ใช่ไหมตอนตีเข้าสุดท้ายเจ๊แกก็จะได้ชาร์จคืนมาอยู่6แต้มนั่นเองฮะแถมแม่งยังมีคิดเลขอีกผมยิ่งไม่ชอบเลขอยู่ซึ่งผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยบางคนถ้าไม่งงกับสกิลเนี่ยก็คงจะสงสัยว่าไอ้บัฟใหม่อย่างบัฟโหลดเนี่ยมันทำอะไรได้ใช่ไหมคือมันจะทำให้คนที่มีบัฟนี้เนี่ยเขาทำดาเมจจากสกิลที่มีความสามารถในการจ่ายชาร์จแรงขึ้นนั่นเองฮะซึ่งถ้าไอ้บัฟโหลดเนี่ยมันไปอยู่กับ W Corp ใช่ไหมความสามารถของบัฟมันเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะฮะคือทำดาเมจแรงขึ้นอีกนั่นแหละแต่บัฟนี้เนี่ยจะอยู่ได้แค่เทิร์นเดียวนะก็คือได้มาปุ๊บแล้วก็จบเทิร์นแล้วก็หายไปเลยนะบอกแล้วว่าไอ้การแจกบัฟโหลดเนี่ยมันทำให้สกิลนี้เนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะเมื่อเล่นกับทีมสายชาร์จโดยเฉพาะไอ้พวก W Corp นะฮะต่อไปก็ไปดูสกิลป้องกันของแกกันดีกว่าสกิลป้องกันของแกเนี่ยเขาจะโมมากขึ้นนะฮะตามจำนวนชาร์จเลขหลังที่แกมีนะแล้วก็ยังได้ชาร์จเลขหลังมาด้วยนะแต่ว่าไอ้การจะเก็บชาร์จเลขหลังด้วยวิธีนี้ได้เนี่ยมันสามารถทำได้แค่เทอร์ละสั่งพังนะฮะต่อมาก็คือพาสซีฟของแกเลยนะอันนี้เนี่ยมันคือเหตุผลหลักๆเลยนะที่ควรใส่แกมาเล่นกับ W Corp เพราะว่าแกจะมีพาสซีฟอันนี้แหละซึ่งเงื่อนไขในการใช้งานคือเราต้องมีสีม่วงหรือว่า NV เนี่ยเท่ากับ3แต้มหรือว่ามากกว่านะตัวอย่างแรกเนี่ยมันจะทำให้อุติสได้ชาร์จเลขหน้ามา1แต้มทุกครั้งที่เจ๊แกทำการจ่ายชาร์จเลขหลัง10แต้มนั่นเองฮะก็จะเอาชาร์จเลขหน้าเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมก็คือเราจะเอาไปทำให้โลกแกแจกเยอะขึ้นแล้วก็แจกบัฟโหลดเยอะขึ้นนั่นแหละฮะแล้วก็ทีเด็ดของแกเลยเนี่ยแกจะให้บัฟชนโมให้กับเพื่อนๆที่มาจาก W Corp ในเทิร์นต่อไปนะคือทั้งทีมที่เป็น W Corp จะชนโมมากๆแล้วก็เล่นง่ายๆเลยนะบอกเลยว่าการมาของแกเนี่ยมันทำให้ตัว W Corp บางตัวที่มันชนไม่ค่อยเก่งเนี่ยเล่นได้สนุกขึ้นมาเยอะเลยนะอย่างพี่มือหลังโอติสมาเนี่ยแกก็สามารถชนชนะได้บ่อยกว่าเดิมนะบอกเลยว่าใครอยากทำทีมนี้เนี่ยคุณไม่ควรพลาดโอติสชุดนี้ด้วยประการทั้งปวงเลยนะต่อไปก็พาสซีฟนอกสนามอันนี้เราจะต้องเรียงสกิลสีม่วงหรือว่า NV ให้ได้4อันหรือว่ามากกว่าในช่องสกิลนะฮะซึ่งไอ้ความสามารถของมันเนี่ยบอกว่ามันจะทำให้เพื่อนที่มีชาร์จเยอะที่สุดในสนามเนี่ยทำความเสียหายด้วยสกิลที่มีความสามารถในการจ่ายชาร์จแรงขึ้น 10% นะฮะซึ่งไอ้การจ่ายชาร์จเนี่ยมันจะต้องจ่ายตั้งแต่7แต้มขึ้นไปนะถ้าจ่ายต่ำกว่านี้เนี่ยมันจะไม่นับนะซึ่งมันเอาไปซับอะไรได้บ้างก็สามารถเอาไปซับพวกเรียวชูดองหรือว่าพวกเรียวบีคอปหลายๆตัวนั่นแหละฮะส่วนต่อไปเราไปดูทีมที่แกจะเล่นได้ดีที่สุดกันดีกว่านะอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆโอติสชุดนี้เนี่ยแกเป็นตัวซับพวกเรียวบีคอปเน้นๆเลยนะทำให้พวกคุณเนี่ยก็น่าจะเดาออกอยู่แล้วว่าต้องใส่อะไรไปบ้างถ้าถามผมว่าทีมอื่นเจ๊แกเล่นได้ไหมคำตอบคือได้นะฮะแต่มันไม่สุดเท่าไหร่นะแกเป็นตัวแจกบัฟนอกจากที่ W Corp แล้วเนี่ยแกก็ไปเล่นกับสายชาร์จล้วนๆได้ที่ไม่ใช่ W Corp แกก็เล่นได้นะแต่ก็อย่างที่ว่าไปมันไม่สุดเลยนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมจะขอแนะนำทีมที่เล่นง่ายๆของแกกันดีกว่าโดยทีมนั้นก็คือทีม W Corp ฟูลทีมนั่นแหละฮะโดยคนแรกเนี่ยผมขอเปิดด้วยเรชู W Corp นะชุดนี้เนี่ยดาเมจแรงแล้วก็เล่นง่ายที่สุดในทีมแล้วหลายๆคนก็น่าจะได้ลองกันแล้วเพราะว่าตัวมันค่อนข้างเก่าอยู่คือถ้าพูดถึงตัวทาวดาเมจสดๆแรงๆเนี่ยจะต้องมีเรชูชุดนี้เนี่ยมาอยู่ในลิสต์แน่นอนนะต่อมาก็น้องดองคิโอเต้ W Corp นะชุดนี้นี่เหมือนกับเรชูเลยนะแบบเหมือนเป๊ะเลยแถมดาเมจก็แรงกว่าเรชูนิดนึงนะบอกเลยว่ามอนเนี่ยแป๊บเดียวก็ตายหมดแล้วนะฮะต่อมาก็พี่ยี่ซังW Corp นะฮะชุดนี้เนี่ยจะต่างจาก2คนที่แล้วนะคือแกจะเป็นสายแรปเจอร์ที่เน้นการทำดาเมจจากดีบัฟอย่างแรปเจอร์นั่นแหละฮะคือดาเมจจากการตีสูตรของแกนี่มันแรงไหมก็พอได้แต่ว่ามันไม่ได้แรงเท่ากับตัวอื่นในทีมนะซึ่งนั่นแหละเพราะว่าแกเป็นตัวดีบัฟก็ทำดาเมจอย่างดีบัฟจะดีที่สุดแล้วนะฮะส่วนต่อมาชุดที่ถูกลืมอย่างที่มอนหรือบิลคอปชุดนี้เนี่ยหลายคนอาจไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าไม่คิดจะเอามาใช้เลยเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของแกเรื่องความอ่อนแอแล้วก็ความเล่นยากที่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับการเล่นเท่าไหร่แต่หลังจากที่อุติสมาเนี่ยพี่แกก็มีความน่าสนใจที่จะจับมาใช้มากขึ้นนะคือทำไมต้องใส่มาใช่ไหมมาใส่ก็คือเอาจริงๆก็คือมาใส่เพื่ออุดที่ว่างไว้เฉยๆนั่นแหละแต่บัฟที่แกแปะได้ก็ไม่แย่เลยนะ
แต่แกน่ะแอบเก็บชาร์จนานไปหน่อยนะแต่ถ้าหากคุณมีอุติชุดนี้เนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยนะฮะส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือพี่ฮงลู่ W Corp ชุดนี้เนี่ยน่าจะคล้ายๆกับอุตินะแต่จะเป็นซัพพอร์ตที่เอ็นไปทางซับโลมากกว่าซับเดเมจนะคือเอามาแจกโล่หล่อๆเฉยๆนี่แหละก็เอามาโชว์ส้นตีนพิทักษ์โล่ของแกนั่นแหละนะฮะส่วนถ้าใครอยากจะปรับอะไรก็สามารถเอาพวกชาร์จตัวอื่นที่ไม่ใช่ W Corp มาใส่ตรงที่ขาดได้เลยนะฮะแต่ตัวที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยต้องมีน้องดองแล้วก็เรียวชูนะแค่นั้นแหละที่เหลือเนี่ยปรับได้ตามงบและก็ความชอบของใครของมันเลยนะฮะส่วนข้างล่างนี้เนี่ยจะเป็นซัพพอร์ตที่ผมใช้อยู่นะไปลองจากทีมนี้กันได้บอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยผ่านกระจกยากชิวๆเลยนะแล้วก็ด่านปกติก็สามารถออโต้ผ่านได้สบายๆเลยก็จบกันไปแล้วกับการจับทีมของแกละเราไปสรุปการรีวิวของเจ๊แกชิ้นนี้กันดีกว่าอุติสเนี่ยเป็นสายชาร์จสายซับที่ค่อนข้างเฉพาะทางซึ่งแกก็ทำหน้าที่ของซับได้ดีบัฟอย่างการแจกโล่ที่ให้อย่างเยอะกับบัฟใหม่อย่างโหลดเนี่ยที่จะมาเพิ่มดาเมจให้กับสายชาร์จมันแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยและก็ดาเมจที่แกทำได้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะไม่ได้แรงและก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะซึ่งถ้าหากว่าคุณอยากจะหาทีมใหม่เล่นหรือว่าปั้นทีมชาร์จมาเล่นเนี่ยก็ควรจะหาเจ๊แกชุดนี้มาติดไว้ใน ID เลยนะฮะก็จบกันไปแล้วกับคลิปรีวิวอุติชุดนี้นะเป็นยังไงกันบ้างได้อะไรไปจากคลิปรีวิวกันบ้างหรือเปล่านี่ผมก็หายไปนานแล้วนะที่ไม่ได้ลงคลิปรีวิวแล้วก็คลิปอะไรต่างๆแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมกำลังปรับคอนเทนต์แล้วก็เวลาในการทำงานอยู่ให้มันเสมอๆแล้วก็บาลานซ์กันหน่อยนะเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนผ่อนคลายกันบ้างนะก็ตอนนี้เนี่ยปัญหาผมก็คือปัญหาเรื่องการนอนนี่แหละต้องค่อยๆปรับไปนะปกติผมจะนอนเช้ามาเลยนะแบบคือตื่นบ่ายสามนอนตีห้าเงี้ยแบบเช้าคู่ๆเลยและมันเป็นแบบนี้มาเกือบครึ่งปีแล้วผมอยากจะแก้นิสัยเสียๆแบบนี้เลยต้องปรับเวลาในการเล่นเกมแล้วก็การทำงานนิดนึงก็คือนั่นแหละนั่นก็สิ่งที่ทำให้ผมลงคลิปต่างๆช้าลงนะอ๋อแล้วก็คลิป Q&A เนี่ยผมเพิ่งทำนะรอนานหน่อยแต่ว่าผมเพิ่งจะมาทำผมไม่ได้ทิ้งไปไหนนะเดี๋ยวมาประมาณพรุ่งนี้ผมก็น่าจะลงละตอนนี้ผมกำลังตัดต่ออยู่ต้องขอโทษที่ดองนานเกินไปนะผมจะพยายามปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นนะงั้นวันนี้ผมคงไม่มีอะไรแล้วต้องงั้นวันนี้ผมคงต้องปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะฮะ